ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับท่ามกลางความท้าทายเบื้องหน้าและอุปสรรคเก่าเบื้องหลังสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยทำให้นโยบายสาธารณะต้องปลดล็อกขั้นตอนวิธีคิดและทำนโยบายเพื่อเชื่อมต่อกับประชาชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนทุกข้อต่อของห่วงโซ่นโยบายเพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะยุคใหม่ที่เข้าใจและคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องผสานพลังร่วมมือจากผู้ที่มีทรัพยากรและผู้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรมองไปถึงอนาคตรวมถึงการมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานเป็นอิสระในเรื่องความคิดและการลงมือทำและเน้นการลงมือทำจริงที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวตนของ Thailand Future วิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มของอนาคตและทำหน้าที่เป็นตัวเร่งตัวรวมทรัพยากรของประเทศไทยเพื่อค้นหาทางออกนโยบายในรูปแบบใหม่ครับโดย Thailand Future นะครับตั้งเป้าตนเองเป็นแพลตฟอร์มนโยบายตัวกลางที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยผ่านการเชื่อมต่อผู้รับนโยบายเข้ากับผู้คิดนโยบายผ่านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมและผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักฐานเพื่อที่จะนำไปสู่นโยบายและอนาคตที่ดีกว่าครับจากสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่เปลี่ยนผ่านสู่ Thailand Future เพื่อสานต่อความสำเร็จในการเป็นสถาบันคลังสมองที่วิเคราะห์อนาคตไทยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555เพื่อให้รู้จักเข้าใจวิสัยทัศน์และการทำงานของ Thailand Future มากขึ้นนะครับเพื่อให้รู้จักเข้าใจวิสัยทัศน์และการทำงานของ Thailand Future รายการข่าวเจาะวันนี้ครับจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับดร.ณภัทรจาตุศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการ Thailand Future โดยรายการของเราในวันนี้ครับจะชวนพูดคุยโดยคุณบุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าหากพร้อมแล้วมาติดตามกันได้เลยครับสถาบันอนาคตไทยศึกษาแต่เดิมเนี่ยคือมีโครงสร้างเป็นเหมือนกับคลังสมองสถาบันคลังสมองแบบทิ้งแท้งนะครับคือวิเคราะห์วิจัยเสร็จแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่วิเคราะห์ออกมานะครับเป็นข้อเสนอเนี่ยทางนโยบายซึ่งที่ผ่านมาก็คิดว่าทำได้ค่อนข้างดีมากๆคือไม่ได้เน้นวิจัยมากๆแต่ว่าเน้นวิเคราะห์แล้วออกมาให้เห็นผลนะครับเป็นข้อๆว่าต้องทำอะไรใครต้องทำอะไรใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการเปลี่ยนตัวตนใหม่อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เราคิดว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงกระบวนการนะครับในการคิดการทำนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าติงแทงอาจจะไม่ได้เหมาะที่สุดกับตรงนี้นะครับไม่ได้แปลว่าไม่ควรมีติงแทงนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปคือมันควรจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าจากมุมมองของเราของผมเองด้วยของพี่ๆหลายๆคนที่เคยอยู่ที่สถาบันคิดว่าตอนนี้ตอบโจทย์สุดคือมาต้องมากระทุ้งในตรงปัญหาตรงกระบวนการคือไม่งั้นเราจะกลายเป็นว่าเราจะไปแก้ปัญหาเล็กปัญหาน้อยไปเรื่อยๆอย่างไม่มีสิ้นสุดนะครับแล้วพอลองกลั่นปัญหาประเทศดูนะครับทุกๆปัญหาเนี่ยสุดท้ายมันกลับมาที่ปัญหาเดิมปัญหานี้แหละครับคือกระบวนการในการคิดกับการออกนโยบายเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิธีการบริหารองค์กรตั้งแต่ขึ้นเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยก็ได้ครับก็คือเราบริหารแบบเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็คือเป็นเหมือนได้แบบสตาร์ทอัพเลยกันครับเพราะมันต้องการความคล่องตัวเยอะในการทำเหมือนกับมิชชั่นแบบนี้นะครับนี่คือเหตุผลครับในการที่เราทำไมเราต้องรีแบรนด์อีกเหตุผลหนึ่งที่ตลกก็คือว่าชื่อมันจำยากครับสถาบันอนาคตไทยศึกษาฟังดูเพราะดีนะครับแต่ว่าคนจำไม่ค่อยได้แล้วก็มักจะเรียกผิดครับก็ Thailand Future มันง่ายดีครับก็คำเดียวไปเลยนะครับก็เป็นอย่างนั้นครับที่มานี่ก็เป็นที่มานะครับของการเปลี่ยนชื่อเรียกจากสถาบันอนาคตไทยศึกษามาเป็น Thailand Future ครับเรามาฟังกันต่อนะครับกับมุมมองและวิสัยทัศน์ในการทำงานของ Thailand Future ครับวิกฤตโควิดนี่ก็มันสะท้อนหลายอย่างที่เป็นปัญหาในประเทศไทยครับแล้วก็เหมือนกับทุกๆอย่างที่เราเปราะบางทุกๆความอ่อนแอมันกำลังถูกงัดออกมาเพื่อสู้กับ
วิกฤตที่ยากที่สุดตั้งแต่เราเคยเจอมาแล้วผมเองก็คิดว่าแต่ผมเคยเห็นผมโชคดีที่ได้เห็นว่าที่จริงแล้วมันมีแนวทางในการแก้ปัญหาระดับประเทศใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าลองในการหยิบตรงนี้มาขยายผลออกมานะครับผ่านทาง Thailand Future แล้วก็คิดว่าเป็นหน้าที่ด้วยแหละสำหรับคนที่พอเราทราบตรงนี้แล้วเราก็ต้องมีหน้าที่ขยายผลมันออกมานะครับคือผมก็ไม่ได้แน่ใจว่าวิธีนี้สำเร็จแน่นอนหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเป็นวิธีใหม่เพราะว่าวิธีเดิมๆที่เราพยายามแก้ไขหรือพยายามคิดอนาคตสร้างอนาคตสร้างนโยบายเนี่ยมันไม่เวิร์คครับมันพิสูจน์มาบางปัญหานี่เป็น10ปี20ปีมันก็ยังแก้ไม่ได้นะครับที่มาก็เลยว่าผมมานั่งคุยกับหลายๆท่านที่อยู่ที่สถาบันอนาคตไทยศึกษาว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะทำอะไรเราจะยังเป็นติ้งแท้งอยู่หรือเปล่าคือถ้าพูดตรงๆติ้งแท้งประเทศไทยก็ไม่พอนะครับถ้าเทียบกับ GDP จำนวนประชากรเราคือเรายังลงทุนด้านนี้น้อยมากแต่ในขณะเดียวกันก็มันมีช่องว่างที่เราคิดว่าสำคัญมากก็คือช่องว่างระหว่างประชาชนเอกชนนักวิชาการติ้งแท้งเองก็ตามเนี่ยกับคนที่หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่คิดแล้วก็ออกนโยบายแล้วก็ดำเนินนโยบายครับกระบวนการตรงนี้ผมคิดว่ามันมีปัญหาคือมันมีปัญหาในหลายระดับคือไม่ว่าเราจะมีรัฐบาลไหนมาบริหารหรือเราจะเปลี่ยนคนยังไงทั้งระดับผู้บริหารระดับทำงานเนี่ยถ้าไม่แก้ตรงกระบวนการนะครับก็มันก็จะสำเร็จยากแล้วก็ผมคิดแล้วก็พูดมาเสมอว่าขนาดวิกฤตกับไวรัสที่ไม่มีสมองเนี่ยครับเรายังพลาดท่าซะขนาดนี้เลยผมก็นึกว่าโอเคเราก็ไม่อยากให้มีวิกฤตโควิดนี้แต่พอมันมาปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้จังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์ในเชิงที่ว่าเราต้องตื่นแล้วครับว่าขนาดอย่างนี้เรายังสู้ไม่ได้ครับเราจะนับอะไรกับภัยที่ผมคิดว่าหนักกว่านี้อีกคือภัยอื่นเดี๋ยววันนี้เราคุยกันก็ได้ก็จะมีเรื่องโลกร้อนมีเรื่องสงครามการค้าการพังงาดของจีนแล้วก็มีเรื่องออโตเมชันAI ที่มาแน่ๆอยู่แล้วพวกนี้คือเขารอไว้อยู่แล้วครับ mm-hmm. เพียงแค่ว่าเจอโควิดมันลัดคิวมาก่อนแล้วเราก็สะดุดมากๆก็ผมว่าก็จะทำให้พวกเราฉุกคิดกันครับว่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับกระบวนการคิดแล้วก็การทำนโยบายจากในระดับชาตินะฮะก็คิดว่านี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงต้องหาวิธีใหม่ละในการรับมือกับสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็ต้องสร้างอะไรใหม่ๆด้วยเพื่อให้สร้างบ้านให้มันแข็งแรงครับเพราะว่าหลายๆเทรนด์หลายๆปัญหาหลายๆอนาคตที่ผมเล่าให้เมื่อกี้นะฮะมันผมว่ามันอาจจะไม่ได้หนักหน่วงเจ็บปวดเท่าโควิดทันทีแบบนี้แต่ว่ามันมาแบบกระทุ้งแบบหนักๆเลยครับยาวๆเลยครับแต่ละเทรนด์เดี๋ยวเราจะเจาะไปทีละอันก็ได้ครับแต่เบื้องต้นนี่คือคำตอบว่าทำไมเห็นความสำคัญของสถานการณ์แบบนี้แล้วก็คิดว่าอยากมานำ Thailand Future เข้าไปช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับในบริบทที่เขาไปแตะได้ตรงนี้ครับพี่ขอกลับไปที่พูดถึงอยากให้คิดขยายความนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าที่บอกว่าที่ทำมาแล้วมันไม่เวิร์คขบวนการคิดตรงนั้นนะคะอาจจะลงลึกนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามันมีอะไรตรงไหนยังไงบ้างเพนพอยต์ของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยครับคือกระบวนการในการคิดการทำนโยบายของประเทศไทยนะครับมันมีปัญหาอยู่หลายจุดเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ลองสรุปออกมาคร่าวๆนะครับมันจะมีเรื่องของการปิดนะครับการไม่ค่อยเปิดห้องออกนโยบายห้องคิดนโยบายครับเราแบ่งเป็นสองส่วนกันครับคือเอาตอนแรกก่อนคือการคิดนโยบายว่าเราจะทำอะไรโดยมากเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสแล้วก็จากประสบการณ์ของท่านอื่นๆนะครับรวมถึงท่านที่ปรึกษาของ Thailand Future เนี่ยนโยบายในประเทศไทยมักจะอยู่ในห้องปิดนะครับคือเป็นโมเดลที่ว่าเอาผู้ที่มีอำนาจนะครับมารวมกันแล้วก็คิดออกมานะครับหรือไม่ก็เป็นการทำใน1กระทรวงนะครับแล้วก็1หน่วยงานคิดออกมานะครับถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีพื้นฐานมีทฤษฎีนะครับมีประสบการณ์ภาคสนามจริงว่าเฮ้ยนโยบายอย่างนี้เ
น่าจะเวิร์กนะครับน่าจะมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพถ้าโชคไม่ดีก็คือเร่งกันคิดนะครับออกมาเป็นอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ปัญหาแรกซึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ครบทุกปัญหาแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมแบบนี้ไม่น่าดีแล้วก็อันตรายมากเราก็เห็นตอนช่วงโควิดว่ามันอันตรายขนาดไหนค่ะโอเคปัญหาแรกคือมันไม่ค่อยเปิดมันปิดนะครับปัญหาที่สองคือมันเป็นลักษณะการคิดนโยบายที่ค่อนข้างไม่กระจายอำนาจนะครับคือถึงแม้เปิดบางครั้งเปิดเนี่ยแต่สุดท้ายอำนาจในการตัดสินใจมักจะต้องกลับขึ้นไปเคาะในระดับสูงสุดเท่าที่มันจะสูงได้บางอย่างผมเชื่อว่ามันจำเป็นแต่มันไม่ควรจะเป็นทุกเรื่องนะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยการที่เราเอาอำนาจในการตัดสินใจขึ้นไปอยู่ข้างบนมากๆเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยหนึ่งคือเหนื่อยนะครับคือมันหลายเรื่องเกินที่จะรู้ถึงรายละเอียดซึ่งในปัจจุบันในโลกฟูก้าเนี่ยรายละเอียดผมว่าสำคัญมากแล้วก็มันมีความละเอียดอ่อนของนโยบายต่างๆนานานะครับนโยบายง่ายๆที่ดูเหมือนง่ายๆเนี่ยพอประชาชนเราเข้าสู่โลกอนาคตแบบโมเดิร์นนิดนึงเนี่ยหรือว่าเราอีกหน่อยสมมติอีกหน่อยเราโชคดีมีการให้คนต่างชาติมาทำงานมีอะไรคือมันจะมีความหลากหลายมากขึ้นจนนโยบายง่ายๆเลยครับก็ยังยากได้เพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลที่จะรวบอำนาจไว้ในการตัดสินใจไว้กับจุดเดียวนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันยากมันโลกที่จะมีคนคนนึงที่เก่งไปหมดซะทุกอย่างตัดสินใจได้ทุกนโยบายเนี่ยมันผมว่ามันจบไปแล้วนะครับเราอีกอย่างนึงก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีเราคือเราเป็นมนุษย์นะครับเราไม่เหมือนหุ่นยนต์เนาะคือหุ่นยนต์คุยกันเป็นระบบใช่มั้ยฮะใครมีปัญหาตรงไหนก็อ่ะส่งข้อมูลเข้ามาตรงกลางแล้วก็ออกเป็นนโยบายอันนั้นอาจจะต้องคุยอีกยาวเป็นเรื่องพวก autonomous government แบบในอนาคตไปไกลๆเนาะแต่วันนี้เราเอาอนาคตสั้นๆก่อนละกันวันต่อวันปัญหาที่2ก็คืออันนี้แหละครับก็คืออำนาจมันกระจุกค่ะแล้วมันจะมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับอันนี้พูดถึงอำนาจในการคิดนโยบายนะครับอำนาจอีกอันหนึ่งก็คืออำนาจในการจัดสรรพวกเงินซึ่งถ้าไปดูบางประเทศที่เขามีส่วนร่วมมากๆหรือเขาจัดการปัญหาท้องถิ่นได้ดีๆอย่างเช่นญี่ปุ่นมันจะไปถึงว่าเขากระจายอำนาจในการอำนาจการคลังได้ด้วยนะครับไปสู่ระดับท้องถิ่นซึ่งมันทำให้คล่องตัวกว่าเยอะแล้วก็ถ้าทำได้ดีๆเนี่ยมันมีประโยชน์ระยะยาวครับให้คนท้องถิ่นภูมิใจให้คนเหมือนกับลงขันลงทุนลงแรงกันนะครับในการทำให้ท้องถิ่นมันดีเพราะว่าเวลาท้องถิ่นมันดีเนี่ยตัวท้องถิ่นก็ได้ทรัพยากรมากขึ้นก็มันก็เป็นวงจรที่ดีไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้ข้อที่สองส่วนกระบวนการการคิดนโยบายการทำนโยบายที่ยังเป็นจุดอ่อนของเราอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายที่ผมคิดได้เนี่ยคือเรื่องของความไม่ค่อยเป็นวิทยาศาสตร์แล้วอันนี้มันค่อนข้างอันตรายมากโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนะครับซึ่งมันทำให้เป็นวิทยาศาสตร์ได้คือถ้าในอดีตเนี่ยโอเคอันนี้ยอมรับตรงที่ว่ามันไม่ค่อยสะดวกในการทำการทดลองเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนานามันง่ายกว่าเยอะในการที่เราหาผู้นำหรือผู้ใหญ่คนแก่ผู้เฒ่าผู้นำลัทธิอะไรก็แล้วแต่ที่เขาประสบการณ์เยอะเขาผ่านเขาเรียกยังไงนะอาบน้ำร้อนมาหรือดูดาวมาเยอะแล้วรู้หมดแล้วว่าเดี๋ยวฤดูอะไรจะมาใช่ไหมครับอันนั้นมันพอฟังขึ้นพอในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลเต็มไปหมดที่เก็บได้ประเทศไทยข้อมูลก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับทำไมเราถึงไม่หามุมมองในการเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยปรับนะครับกระบวนการนโยบายให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นในเชิงที่ว่าเราวัดทำไมเราไม่วัดผลมันหรือพัฒนามันนะครับด้วยหลักการที่ว่าพิสูจน์ได้ครับเพราะว่ามันพิสูจน์ได้จริงๆแล้วก็มันไม่ใช่ว่าเราไม่มีคนที่ทำด้านนี้นะครับเรามีอาจจะมีไม่มากแต่ว่าก็มีมากกว่าหลายประเทศที่เขาทำได้นะครับเช่นอย่างไม่ใช่อินเดียมีคนเยอะแต่ว่าอย่างประเทศข้างๆเราอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศที่เจริญน้อยกว่าเราในแอฟริกาเขาเองก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเหมือนกับว่าขอให้มีเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยเข้ามาช่วย
วัดผลนโยบายหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็น่าประหลาดใจทำไมเราไม่ทำนะครับตรงนี้สำคัญมากแล้วก็มันทำให้เราไม่ไปผิดทางโดยเพราะวันที่เราเจอปัญหายากอย่างนี้เนี่ยมันจำเป็นที่เราจะต้องวัดผลนะครับว่าเรากำลังไปถูกทางหรือเปล่านะครับก็คิดว่า3ข้อนี้แหละครับเป็นจุดอ่อนเลยของกระบวนการในปัจจุบันครับปัจจุบันข้อมูลของเราเนี่ยมันพร้อมมากน้อยแค่ไหนอะแล้วก็องค์กรต่างๆของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่าอะไรยังไงไหมคะข้อมูลเนี่ยครับความพร้อมค่อนข้างกระจัดกระจายมากจะพร้อมเป็นบางเรื่องไม่พร้อมเป็นบางเรื่องแล้วก็ถ้าถามว่าเปิดข้อมูลได้ดีแค่ไหนคือผมคิดว่ามันเป็นงานที่ยากอันดับต้นๆของประเทศเลยครับก็เข้าใจว่าทำไมใช้เวลานานนะครับมันมีแรงเสียดทานเยอะแต่ว่าก็ถือว่ายังไงก็ต้องทำครับถึงแม้มันจะช้าแค่ไหนก็ยังดีกว่าตื่นขึ้นมาอีก5ปีแล้วก็ยังไม่มีนะครับแต่เรื่องของข้อมูลนี่ผมคิดว่าการที่เขาเข้าใจว่ามันต้องทำกับการที่ทำให้มันได้เนี่ยมันมีช่องว่างเยอะมากขนาดในองค์กรเอกชนเองเนี่ยการทำระบบข้อมูลให้ดีๆก็ยังถือว่าเป็นงานที่แบบค่อนข้างหินด้วยความที่ว่าเราคนที่เข้าใจการวางแผนข้อมูลแล้วก็การนำข้อมูลไปใช้ให้มีประโยชน์เนี่ยมันมีน้อยครับมันไม่พอบางทีเวลารีบทำมันก็ไม่ค่อยสำเร็จนะครับมันก็กลับไปเป็นปัญหาเดิมนะครับก็ตอบสั้นๆก็คือว่ายังมันมีข้อมูลแน่ๆครับข้อมูลดิบเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในลักษณะที่นำไปใช้ได้ง่ายที่สุดนะครับแต่ผมว่าตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาที่สุดนะครับปัญหาที่สุดคือความอยากจะวัดนะครับความอยากจะพัฒนาตรงนี้แหละครับเป็นปัญหาคือถ้าเกิดคนอยากจะพัฒนาเนี่ยไม่ว่ายังไงเขาก็จะต้องไปหาวิธีทำให้ข้อมูลเนี่ยถึงแม้มันแบบขาดหายบ้างเนี่ยอย่างน้อยมันดีกว่าไม่มีเลยนะครับก็วันนั้นเคยคุยเรื่องข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนใช่ไหมฮะมันคือฝันร้ายของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจริงๆก็คือมันเหมือนมีเยอะครับมันมีเยอะจริงๆแต่ว่ามันแบบว่าแหว่งโน่นแหว่งนี่แล้วเวลาประกอบกันวิเคราะห์ยากมากแต่ก็ยังออกมาเป็นงานที่มีผลลัพธ์ที่ใหม่ให้ได้ฟังกันใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้มีมันไม่ได้ไม่มีประโยชน์เพียงแต่ว่ามันต้นทุนในการวิเคราะห์มันสูงมากเพราะว่ามันไม่ได้ถูกระบบไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ถูกวิเคราะห์ให้ถูกวัดผลนะครับมันเป็นระบบที่ตอบโจทย์หน้างานอย่างเดียวเลยหรือแย่ที่สุดคือสร้างมาเพื่อให้เป็นติ๊กถูกครับคือไม่ได้ขนาดหน้างานก็ไม่ตอบโจทย์คือหน้างานเองก็อาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าทำไมผมต้องกรอกข้อมูลนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดเขาถูกไหมคือเขาทำงานมาแต่แบบเอ้ยอยู่ดีต้องกรอกอะไรก็ไม่รู้เสียเวลาขึ้นอีก5นาทีก็ไม่เข้าใจด้วย1 2คือไม่มีประโยชน์ด้วยกับงานเพราะงั้นการกรอกการทำอะไรก็อาจจะรีบๆทำใช่ไหมเพราะงั้นมันทั้งสายมันมีปัญหาครับก็หวังว่าจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นครับในอนาคตอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราผมเองกับทีมก็อยากปรับ mindset นี้นะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับเพราะว่าคือถ้าชี้ไม่เห็นประโยชน์คนเขาไม่อยากทำใช่ไหมครับก็คิดว่าต้องค่อยๆไปครับคือมันมี3ข้อนะมันจะมีการเปิดห้องนโยบายใช่ไหมครับอันที่สองคือการพอเปิดปุ๊บต้องกระจายอำนาจด้วยไม่ใช่แค่เปิดเฉยๆคือถ้าเปิดเฉยๆแล้วหูทวนลมหรือว่าไม่ได้ให้อำนาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นหรือทางออกเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับมันเหมือนเป็น public hearing แบบ one way เฉยๆเลยนะครับแล้วก็ไม่สนใจอันนั้นคืออันที่สองส่วนอันสุดท้ายคือวิทยาศาสตร์ผมว่าอันที่ยากที่สุดคือการ let go การยอมปล่อยกระจายอำนาจซึ่งณปัจจุบันณสถานการณ์วิกฤตโควิดแบบนี้ผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้ายอมสละตรงนี้ออกมานะครับผมคิดว่าทุกคนได้ประโยชน์นะครับงานน้อยลงด้วยครับถ้าถามผมคือมันก็เข้าใจแหละคือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็มันต่างกับประวัติศาสตร์หลายๆประเทศนะครับคืออย่างผมเล่าให้ทางไทยพับลิกฟังเยอะเรื่องตอนที่ไปทำวิจัยที่อเมริกาใช่ไหมครับว่านโยบายการศึกษาเนี่ยโอ้โหมันลงมาระดับเมืองหรือเล็กกว่าเมืองได้อีก
กระจายได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่อยู่ในเด็กๆที่อยู่ในแต่ละเขตเนี่ยมีความต้องการไม่เหมือนกันฐานะก็ไม่เหมือนกันเผ่าพันธุ์อะไรสีผิวอะไรก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความต้องการของคนแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วเวลาจะตัดสินใจจะตรงกลางแค่นั้นมันก็ไม่ถูกแล้วครับจบแล้วแค่นี้เองแล้วก็พอมันแบ่งออกมาได้เนี่ยนโยบายมันก็เร็วไหวแล้วครับคือพูดถึงจริงๆไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่เคยทำงานในภาครัฐอย่างผมบางทีก็คือผมได้ยินมาซะเยอะนะแต่ว่าพอลองฟังดูแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ไกลตัวนะคือถ้าเกิดใครทำงานบริษัทเอกชนหรือเคยเปลี่ยนงานเยอะๆเนี่ยแล้วลองดูบริษัทเล็กบริษัทใหญ่มันคล้ายกันมากคือถ้าใครทำงานบริษัทใหญ่ๆแล้วใหญ่แบบไม่มีใหญ่แบบใหญ่มากๆเนี่ยมันติดปัญหาเดียวกันคือมันไม่คล่องตัวเลยครับจะทำอะไรก็ต้องขึ้นไปเช็คกับระดับสูงมากๆทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กแค่ไหนมันช้าแล้วก็ช้าอย่างเดียวไม่พอบางทีมันผิดโอกาสผิดมันสูงครับเพราะว่าข้อมูลคือถ้าข้อมูลไหลแบบเพอร์เฟกต์เนี่ยผมไม่ว่าเลยนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคือคิดว่าถ้าเกิดข้อมูลมันไหลจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างๆรวมกันได้เหมือนระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะมีคนเถียงว่าถกเถียงหรือว่าสนับสนุนในการรวมอำนาจด้วยซ้ำใช่ไหมฮะคือถ้าพูดถึงพวก Big Data Analytics การรวมข้อมูลที่เดียวกันดีสุดอยู่แล้วในเชิงวิเคราะห์นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงในเวลาเอาคนมาทำกันเนี่ยผมคิดเชื่อว่าคำตอบคือการกระจายออกมาครับแล้วก็ทำได้ยากมากครับแต่ว่าไหนๆเจอทั้งขนาดนี้แล้วผมว่าลองกระจายซะบ้างก็จะเห็นว่ามีประโยชน์มากครับอย่างที่คิดว่าอาจจะเริ่มจากสเกลเล็กก่อนใช่ไหมคะหรือว่ามันเริ่มแล้วนะครับสเกลเล็กๆเนี่ยคือพี่ๆในสถาบันเราเนี่ยก็ปกติก็เราทำงานเราทำเขาเรียกว่า policy lab หรือ foresight lab ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ผมว่าน่าสนใจอันนี้จะเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลก data แต่เป็นโลกสอนให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเนี่ยลองมองในอนาคตนะครับแล้วก็ลองคิดถึงฉากทัศน์ที่มันเป็นไปได้แค่ให้เขามองนะครับมันก็มีประโยชน์แล้วคือพอมองปุ๊บเนี่ยเรากลับมานั่งกลับมาปัจจุบันลองมาคิดดูว่าเราควรทำอะไรเพื่อให้รองรับหรือพยายามไม่ให้ไปสู่ฉากทัศน์ที่แย่ๆใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เอาเหมือนกับว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายกับเขาเนี่ยมานั่งรวมกันแล้วก็จัดกิจกรรมช่วยกันแก้ปัญหาพี่ๆเขาทำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกับอีกหลายๆองค์กรภาครัฐก็คือเอาคนให้มันมากหมวกขึ้นนะครับมาอยู่ในห้องแล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับแล้วก็จะได้ไอเดียที่แบบผมว่าถ้าเกิดให้ใครหน่วยหนึ่งนั่งคิดเองเนี่ยก็จะคิดไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีความเห็นจากคนที่รับนโยบายในแต่ละขั้นตอนในแต่ละเซกชันของผมเรียกว่า policy chain ให้ supply chain นะฮะก็คือมันยาวครับเดี๋ยวนี้นโยบายอันนึงอย่างนโยบายท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับโหผมว่ากระทบคนเนี่ยเกือบครึ่งประเทศหรือเกินครึ่งประเทศนะฮะถึงแม้ว่าเราจะวัดว่า GDP เป็นเท่าไหร่นะประมาณ10ปลายๆ GDP ใช่ไหมครับการท่องเที่ยวแต่ถ้านับจำนวนคนนี่มันเยอะจริงๆก็มันก็เลยมีความสำคัญมากที่เป็นอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่ามันมีหวังเพราะว่าเราเคยลองทดลองกิจกรรมแบบนี้กับหลายๆหน่วยงานภาครัฐแล้วเขาคือเรื่องในระดับปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็เปิดใจแล้วเขาก็ชอบเลยนะครับที่อย่างที่ผมบอกคืองานเขาทุกคนอยากทำงานให้มันดีครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเองหลายๆท่านก็อยากทำให้มันดีครับคือไหนๆเราก็จะทำงานแล้วใช่ไหมฮะก็ต้องทำให้มันดีหน่อยคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ง่ายเขาขึ้นคือเราไทยแลนด์ฟิวเจอร์เขาไปช่วยลดต้นทุนนะในการคิดนโยบายดีๆผมว่าอย่างนั้นดีกว่าอันนั้นเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วก็อยากขยายตรงนี้ครับออกไปจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่ดีด้วยไหมถึงว่ามันมี political activity ที่แบบว่าหรือว่า active citizen เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าดีมากดีมากเลยครับคือเราเห็นความตื่นตัวทางการเมืองดีขึ้นเยอะมากจากปีที่แล้วนะครับก็ต้องขอชื่นชมทุกท่านที่ออกมาต่อสู้
นะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นช่องทางที่ยังไงทุกประเทศในที่จะต้องไปสู่ประชาธิปไตยที่มันจริงขึ้นเนี่ยมันทุกที่เขาต้องมีแอคทิวิซึมแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราเชื่อว่าอีกมิตินึงที่ Thailand Future ช่วยได้คือเรื่องมิติของนโยบายคือแน่นอนนโยบายกับการเมืองการปกครองมันไปด้วยกันแหละนะครับบางคนอาจจะมองแยกกันได้บางคนอาจจะมองรวมแต่ตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่ายังมีแอคทิวิซึมด้านนโยบายค่อนข้างต่ำนะครับตรงนี้เราก็จะเป็นคนช่วยกันเปิดห้องนโยบายครับคือจุดหนึ่งคือมันแอคทีฟยากด้วยครับคือถ้าเกิดทุกอย่างมันปิดหมดเนี่ยมันแอคทีฟไม่รู้จะไปแอคทีฟจากตรงไหนอย่างเรื่องวัคซีนหรือเรื่องอะไรที่เราเห็นตอนนี้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากที่เราเห็นว่าคือพอเหมือนการประชุมมันเริ่มเปิดขึ้นมีอะไรออกมาให้เราเห็นมากขึ้นเป็นไทม์ไลน์หรืออะไรเงี้ยเราประชาชนก็ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันออกความคิดเห็นได้นะครับคอมเมนต์จะดีไม่ดียังไงอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการมีเหมือนกับส่วนร่วมอะครับในการปกครองกับการดำเนินนโยบายคือมันเป็น public information นะครับมันก็ควรจะต้องออกมาก็ผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีมากแล้วก็อยากให้ผลักดันกันไปทั้งคู่ครับนะครับในแง่ของการทำงานนะคะไม่แน่ใจว่าของ Thailand Future มันจะต้องมีเครือข่ายพันธมิตรที่จะมาเสริมหรือว่าทำกันแบบไหนยังไงอะคะที่จะแบบว่าช่วยสร้างให้มันมูฟให้มันมีแรงผลักดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกครับก็เราวางเป้าไว้ว่าจะมีการนำมาเชื่อมต่อกับเราได้หลายๆทางครับในทั้งในระดับบุคคลนะครับจนถึงระดับองค์กรนะครับในระดับบุคคลเนี้ยก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกคือผมก็เชื่อว่าคือจริงอยู่ว่าเราพูดว่าโอเคเราอยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนมีเวลามาร่วม policy lab ทุกครั้งกับเราในเรื่องที่เขาสนใจแต่ว่าเราก็จะเปิดนะครับสำหรับท่านที่สนใจในบางเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ก็สามารถเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมได้นะครับไม่ว่าเรามีส่วนร่วมในเชิงที่ว่าไม่ใช่แค่มาฟังหรือมาบริโภคสิ่งที่เราผลิตอย่างเดียวแต่ถ้าสนใจถึงขั้นอยากมานั่งอยู่ในวงด้วยเนี่ยเราก็เปิดรับนะครับในแต่ละเรื่องที่เราทำทีนี้ขาดไม่ได้ก็คือพาร์ทเนอร์ชิพนะครับกับระดับองค์กรซึ่งอย่างนี้เราทำมาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วก็คือไม่ได้เป็นอะไรใหม่สำหรับเราแต่ว่าก็สำคัญทวีความสำคัญยิ่งขึ้นเพราะว่าเราวางตัวเป็น horizontal player เราไม่ได้เราคิดว่ามันเป็นไม่ได้ที่เราจะเก่งมากๆในทุกเรื่องแต่เราต้องเชื่อมทุกคนได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นองค์กรที่เราทำด้วยอยู่แล้วเนี่ยอย่างปยป.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีชื่อเต็มไปหมดนะครับกพร.กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับสถาบัน CMDF นะครับตลาดทุนนะครับไปจนถึงจิสดานะครับคือมันมีทุกมิติครับแล้วเราก็วางแผนว่าจะต้องเชื่อมให้ครบทุกด้านด้วยซ้ำแต่เราอาจจะ prioritize เป็นด้านที่เราสนใจก่อนซึ่งเรามีอยู่ประมาณ5ด้านก็ด้านแรกคือด้านที่เราสนใจมากๆช่วงนี้ก็จะเป็นหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยจะเป็นอะไรนะครับตรงนี้เราก็มีแนวทางเบื้องต้นบ้างแล้วนะครับอันดับ2ก็คืออันนี้คือด้านแรกเนาะด้านเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เป็นด้านแรกด้านที่2คือเทคโนโลยีแนวหน้าของประเทศไทยนะครับยังไงระยะสั้นระยะยาวยังไงต้องใช้เทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วตอนนี้เรามีคอขวดเยอะก็คือทำไมเหมือนมีแล้วคนก็มีทำไมยังใช้ไม่ค่อยได้หรือยังไม่ค่อยใช้กันนะครับส่วนอีก3ด้านที่เหลือเนี่ยเป็นด้านที่ค่อนข้างหินมากเป็น impossible mission หลายอันเลยอันแรกคือการปฏิรูปภาครัฐนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องทำอันนี้ก็คือหลายเรื่องครับมีทั้ง regtech มีทั้งเรื่องทำไมเมื่อไหร่จะเป็นอะไรนะ very open government ได้นะครับมีหลายเรื่องหลายเรื่องมากๆเลยนะครับส่วนด้านที่4ก็จะเป็นเรื่องของทุนมนุษย์ซึ่งอันนี้เป็นด้านที่ผมดูแลโดยตรงก็ในพับลิกาน่าจะทราบดีผมเขียนแต่เรื่องนี้แล้วก็มันสำคัญมากแล้วมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่รีบมากนักแต่พอเราทำได้ไม่ค่อยดีมา20ปีเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ด่วนมากด่วนมากๆเลยตอนนี้ครับเรื่องทุนมนุษย์
ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องสิทธิและการเข้าถึงและโอกาสนะครับก็เรามองว่าอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจดีนะครับถึงแม้ว่าอะไรนะเทคโนโลยีดีเป็นผู้นำมีวัฒนธรรมของตัวเองถึงแม้ว่าภาครัฐโอเพ่นทุกอย่างทำอะไรได้ดีถึงแม้ว่าคนไทยพร้อมกับอนาคตเนี่ยแต่ถ้าเกิดสังคมยังแบบไม่ค่อยมีสิทธินะครับหรือเข้าโอกาสการเข้าถึงอะไรที่แบบขั้นต่ำมากๆก็ยังทำไม่ได้หรือยังมีคนเสียชีวิตกันอยู่มันก็เป็นอนาคตที่แปลกในความคิดผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีด้านนี้ด้วยก็คิดว่ามี5ด้านเนี้ยครับแล้วก็มันเป็นไปได้มากๆเลยที่ว่าแค่1เรื่องอ่ะก็อาจจะแตะทุกกระทรวงก็ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นปกติมากครับที่1เรื่องแค่เรื่องเดียวเนี้ยแตะแบบเกิน5กระทรวงซึ่งก็เป็นความท้าทายเพราะว่าเวลาเราแบ่งการทำงานภาครัฐเนี่ยมันแบ่งค่อนข้างชัดมากว่าเรื่องนี้ใครจะทำอันนี้ไม่ใช่ของผมซึ่งก็ต้องอันนั้นคงต้องค่อยๆไปนะครับแต่อย่างน้อยๆช่วงโควิดผมเห็นมีความผิดหวังก็เยอะแต่ความหวังก็มีนะครับก็เป็นไปได้อยู่แล้วครับถ้าเราช่วยกันเราทรัพยากรเราล้นมากมีเหลือมากสำหรับปัญหาครับมีทางแก้แน่ๆครับแค่จะทำด้วยกันได้หรือเปล่าครับจากที่พอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราจะขับเคลื่อนยังไงอะคะให้มันออกมาเป็นเหมือนกับว่าเป็น policy จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเคลื่อนยังไงอะมันเคลื่อนอย่างนี้ครับคือเรามีท่อไปต่อกับหน่วยงานที่คิดนโยบายออกนโยบายอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะนำstakeholder ก็คือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับในแต่ละเรื่องเนี้ยเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มของเราคือตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Future Policy Platform นะครับก็คือในแต่ละเรื่องที่เราสนใจเนี่ยเราจะเอาหลายๆตัวแทนจากหลายๆกลุ่มเนี่ยมาร่วมกันนะครับแล้วก็พอเรามีเรื่องบางเรื่องที่ชัดขึ้นเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนตรงนั้นเราก็จะเป็น Policy Lab เป็นวงๆไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องตลาดทุนไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่เรากำลังทำงานตรงนี้อยู่หรือเรื่องอุบัติเหตุทางถนนซึ่งท้ายปีนี้เราก็จะออกผลงานออกมาอันหนึ่งนะครับเป็นบุญเก่าด้วยที่ทำงานมาประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยก็พอเรามีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ลงไปถึงคนที่เขาต้องรับนโยบายจริงๆอย่างยกตัวอย่างเช่นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังไงครับมันต้องลงไปคุยถึงมอเตอร์ไซค์ถึงคนที่ขับจริงๆนะครับไม่ใช่แค่คุณหมอหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมพูดง่ายๆนะครับสมมติว่าออกนโยบายห้ามมอเตอร์ไซค์ห้ามใช้มอเตอร์ไซค์หลังสี่ทุ่มจนถึงตีห้าคนที่จะคิดนโยบายนี้ออกมาคือคนที่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าซอยบ้านเรามันจะให้ public transportation เข้าไปมันเป็นไปไม่ได้เลยครับมันยากมากๆแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ยังเป็นทางออกสำหรับการเข้าถึงการเดินทางถูกทีนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมเพราะคำตอบนึงผมยกตัวอย่างเลยอันนี้เห็นภาพเลยคือผมสันนิษฐานมานานแล้วว่าถ้าเกิดห้ามเดินทางตอนกลางคืนเนี่ยตอนดึกๆถึงรุ่งสางเนี่ยคนจะไม่ค่อยตายแล้วมันก็จริงช่วงที่ล็อกดาวน์รอบแรกเนี่ยคือมันฟังดูเป็นอะไรที่แบบ obvious เนาะง่ายมากเลยแต่ก็คือยังไม่เคยมีคนพิสูจน์พอตอนนั้นเนี่ยที่เรามีล็อกดาวน์ช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วชัดเลยครับแทบไม่มีใครเสียชีวิตเลยในประเทศไทยคือมันตอบโจทย์ระดับตื้นๆได้แล้วคือว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นตรงแรกแต่ว่าอย่างเงี้ยคือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการดูจุดเสี่ยงดูอะไรใช่ไหมครับแต่มันยังขาดมุมการเปิดห้องเนี้ยให้กับคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นในระยะต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการลงพื้นที่แล้วก็ช่วยกันระดมความเห็นนะครับว่าเรารู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะเราทำ data analytics มาเป็นอย่างนี้ข้อจำกัดกระทรวงเป็นอย่างนี้มีอะไรอ่ะทีนี้ลองมาดูซิว่าด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เรามีความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละฝ่ายมันจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะมันก็ไม่ค่อยง่ายนะครับคืออย่างยกตัวอย่างคือบางอย่างเราทำได้บางอย่างเราทำไม่ได้เราจะไปทาสีพื้นจะไปตั้งป้ายโน่นป้ายนี่จะไปติดเสาไฟมันต้องบางทีมันไม่ค่อยง่ายในการคิดนโยบายอย่างนี้มันต้องมีคนมาค่อนข้างครบองค์นิดนึงนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่ามันต้องทำอะครับแล้วก็พอเราทำตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะผลิตสิ่งที่เรียกว่า policy playbook ก็คือ
คือในมุมนึงเนี่ยพอเราจัดงานอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางหน่วยงานที่เขามีความรับผิดชอบในบางเรื่องเนี่ยเขาก็จะไปขับงานเขาออกมาจากผลลัพธ์ที่ได้จากที่เขาทำแลบกับเราแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยบางทีมันก็ต้องการเหมือนกับไกด์ไลน์นะครับคือคู่มือเราเรียกว่าเพลย์บุ๊คคือเราเรียกว่าเป็นคู่มือการเดินเกมเลยเพราะว่าบางทีมันพอมันไม่ชัดเจนปัญหามันยากๆเนี่ยมันหรือการที่เราออกมาเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยบางทีมันใช้เวลาเยอะเหมือนกันในการตีความว่าเรายังไงเราจะต้องเดินยังไงแต่ว่าถ้าเราอย่างไทยแลนด์ฟิวเจอร์นี่อยู่ตรงกลางอยู่แล้วที่เชื่อมหลายๆไฟอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมเราอาจจะเห็นไม่ลึกที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยๆเราตัดสินใจจากคนที่มองเห็นครบทั้งระบบอะครับว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยเราเสนอว่าแก้อะไร1ถึง10นะครับเราเรียงลำดับไปเลยนะครับคือพอมันเริ่มมีความชัดเจนอย่างนี้โดยที่มาจากทั้งหลักฐานช่องเชิงข้อมูลกับการที่เราเปิดโอกาสรับความคิดเห็นแล้วด้วยแล้วก็คุยกับทั้งคนรับคนทำคนคิดนโยบายเนี่ยโอกาสสำเร็จอะมันสูงขึ้นจากวันแรกแน่นอนครับมันคงไม่สมบูรณ์แบบนะแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าเพลย์บุ๊กพวกนี้เราก็ไม่ได้ออกแบบปีละเล่มหรืออะไรแล้วมันจบไปเรามันเป็นงานที่ไม่มีวันจบอะครับก็คือเราออกเหมือนซอฟต์แวร์ครับก็ค่อยๆอะไรนะแพทช์มันไปเรื่อยๆนะครับแก้บั๊กไปแต่มันก็ต้องเริ่มครับถ้าไม่เริ่มมันก็คือคนทำซอฟต์แวร์ก็จะรู้ดีว่าโอเค requirement ตอนแรกต้องชัดเจนแหละแต่ว่ามันไม่มีทางออกมาเวอร์ชันแรกแล้วดีอยู่แล้วมันต้องค่อยๆไปเรื่อยๆสำคัญคือต้องพัฒนานะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่ว่าเราคิดเองเองว่าอ๋ออย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้คือมันไม่ได้ครับไม่งั้นไทยแลนด์ฟิวเจอร์ก็จะตกหลุมพรางเดิมก็คือคิดเองเองนะครับเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราอันนี้คือกระบวนการใหม่ที่เราอยากนำเสนอนะครับส่วนบางเรื่องที่จะต้องขึ้นไปถึงระดับไหนเนี่ยก็คิดว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของหลายๆฝ่ายเราเองก็จะช่วยเท่าที่เราช่วยได้นะครับตรงที่เป็นเรื่องนั้นหมายถึงทำให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกใช่ไหมคะถูกครับคือตั้งต้นตั้งแต่แรกให้มันมีหลักฐานแล้วก็ให้มันเปิดกว้างนะครับครับผมฟังดูแล้วงานมันเยอะมากนี่ขอโทษนะไม่แน่ใจว่าทีมมียังไงคะนอกจากเครือข่ายที่มาช่วยแล้วมันจะต้องแบบว่าคอมมิตเมนต์ยังไงทีมมีตอนนี้มีประมาณ 15-20 คนครับก็ผมคิดว่างานบางอย่างถ้าเกิดเราทำมีระบบระเบียบชัดเจนมันไม่ต้องคนเยอะครับเชื่อว่าทำได้โดยไม่ต้องมีคนเยอะเกินครับแล้วก็เราค่อยๆ roll out ครับอีกอย่างก็คือเราให้ความสำคัญกับ partnership เพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าไหวครับแล้วก็เราจะใช้เทคโนโลยีค่อนข้างเยอะรอบนี้เราอาจจะยังเป็น analog ระดับหนึ่งแต่ว่าในอนาคตอย่างปีประมาณปีหน้าปีครึ่งเนี่ยครับก็คิดว่าจะต้องทำเป็นระบบดิจิตอลละเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลแต่ตอนนี้เรายังไม่ทำเป็นดิจิตอลเพราะว่าเราเชื่อว่ามันมีสิ่งที่มันทำงานได้แล้วอะแบบ analog นะครับเราจะพยายามให้มันชัดขึ้นอีกว่าถ้าเราจะไปสู่ดิจิตอลจะทำเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนเว็บหรือเป็นบนแอปเนี่ย1ควรทำหรือเปล่า2สมมุติทำแล้วเนี่ยควรจะออกมาท่าไหนนะครับก็ตอนนี้มีไอเดียคร่าวๆแล้วเหมือนกันครับว่าอยากให้ออกมาในรูปแบบไหนนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คงไม่หนีไม่พ้นกรอบแนวคิดที่ผมให้ไปเมื่อกี้ว่าเราอยากให้มันมีขั้นตอนในการคิดทำนโยบายแบบที่เราเสนอไปก็คือมองอนาคตหน่อยมองเสร็จปุ๊บกลับมาดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสังเคราะห์โดยต้องอิงวิทยาศาสตร์นิดนึงด้วยอิงข้อมูลนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแบบแผนนโยบายที่เชื่อว่าดีกว่าเดิมแน่ๆครับสุดท้ายแล้วมันจะเป็นติ้งแท้งหรือว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่อ๋อไม่เป็นติ้งแท้งแน่ๆครับคืออันนี้เราตัดสินใจเลยว่ารอบนี้เราไม่เป็นติงแทงนะครับเราเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่มีหน้าที่เดียวเลยคือเรามีมิชชั่นที่จะต้องเปลี่ยนกระบวนการคิดการทำนโยบายหรือภาษาอังกฤษถ้าเกิดใครเรียนรัฐศาสตร์ก็ policy process ต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งเรามีวิธีเปลี่ยนอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือว่าเราคงไม่รันเป็นแบบให้คิดวิเคราะห์เองทำวิจัยเฉยคือแน่นอนเรามีทีมที่สังเคราะห์งานวิจัยได้แต่เราเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นนะครับอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายแบบเรานะครับแล้วเราเชื่อว่ามีหลายองค์กรเลยที่ทำวิจัยได้แบบระดับท็อปมาก
แล้วเราอยากช่วยในการขยายผลนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยป่วยนะครับหรืออย่าง TDRI นะครับหรือแม้กระทั่งอาจารย์หลายๆท่านในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศมีงานดีๆเต็มไปหมดเลยนะครับเราอยากเป็นโทรโข่งให้เป็นเส้นเลือดช่วยขยายผลนะครับแล้วเราก็อยากชวนคนมาเป็นโนดนะครับเป็นโนดในระบบจะเรียกเราคล้ายๆระบบบล็อกเชนก็ได้ครับเราอยู่ตรงกลางเราเป็นโปรโตคอลครับให้โนดแต่ละโนดเนี่ยไปออกแรงนะครับแล้วเราก็จะมีการช่วย validate หลายๆอย่างให้เช่นเรื่องของหลักฐานเชิงข้อมูลเรื่องของงานวิจัยนะครับก็มีผลนะครับให้เขาช่วยกันตัดสินใจครับผมคิดว่ารอบนี้ transform ระดับปฏิบัติงานได้แน่นอนครับชัวร์เลยว่าตั้งแต่ทำงานช่วงโควิดมาเนี่ยผมเห็นชัดเลยว่าข้าราชการไทยมีศักยภาพมากโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติงานระดับปฏิบัติงานในเชิงที่ว่าวิกฤตขนาดนี้เนี่ยช่วงเวฟ1เวฟ2ผมทำงานกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเยอะครับแล้วก็ทำได้ครับคือถ้าผมมีอำนาจตอนนี้ผมกระจายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทำได้แน่ๆปัญหามันอยู่ตรงการสื่อสารมากครับกับโครงสร้างการบริหารนะครับซึ่งน่าเสียดายอันนี้พูดจากใจเลยคือมันน่าเสียดายจริงๆครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษของดร.ณภัทรจารุศรีพิทักษ์กรรมการผู้จัดการ Thailand Future นะครับที่เชื่อว่าในเวลาแบบนี้เราต้องหาวิธีใหม่ในการก้าวไปข้างหน้าไม่มีเหตุผลนะครับที่จะใช้วิธีแบบเดิมๆที่พิสูจน์มาแล้วว่าไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับความท้าทายใหม่ๆครับวันนี้เราต้องเชื่อมต่อกันให้มากๆกระจายอำนาจที่กระจุกแล้วก็ไม่โปร่งใสนะครับออกไปสู่ทีมที่มีศักยภาพและต้องเริ่มใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีให้มากขึ้นประเทศไทยจึงจะมีอนาคตโดยอนาคตของประเทศไทยจะต้องดีกว่านี้ครับหากคุณผู้ฟังสนใจข้อมูลของ Thailand Future นะครับสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Publica ในชื่อหัวข้อสถาบันอนาคตไทยศึกษาเปลี่ยนผ่านสู่ Thailand Futureตัวเร่งตัวรวมร่วม Rebuilding Thailand และเพื่อไม่พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราได้ที่เว็บไซต์ Thai Publica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะ Podcast โดยสำนักข่าวออนไลน์ Thai Publica วันนี้ผมจิรติขันติพะโลและทีมงาน Thai Publica ลาไปก่อนสวัสดีครับ